วันที่8มีนาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะโดยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 16-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะ